สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปริตาจันทาพุทธค่ะดิฉันนางสาวเฟื่องฟ้าราธวีค่ะดิฉันนางสาวกัญญากรสวนดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกข้อเสียของการขายออนไลน์5ข้อนะคะ1การแข่งขันสูงมากๆใครๆก็อยากขายออนไลน์ใครๆก็อยากมีรายได้เสริม2ต้องมีเวลาให้กับร้านค้าเพื่อการโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จัก3รู้สึกเหนื่อยท้อแท้มากบางวันอาจไม่มีรายได้อาจหมดกำลังใจในการขาย4ต้องหมั่นคอยอัปเดตสม่ำเสมอ5มีข้อจำกัดของเวลาในการส่งสินค้าและเวลาข้อดีของการขายสินค้าออนไลน์มี5ข้อนะคะ1ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ขายสินค้าออนไลน์ได้2ไม่ต้องเช่าพื้นที่ราคาแพง3สามารถขายสินค้าได้24ชั่วโมงแม้ว่าคุณจะนอนหลับอยู่บ้าน4มีการลงทุนน้อย5เจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าได้หลากหลายฝากข้อดีและข้อเสียของการขายสินค้าออนไลน์ทั้งหมด10ข้อไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย